นี้ท่านผู้ชมพวกเราก็ได้มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยเนาะพวกเราจะเดินทางไปต่อที่ประเทศออสเตรเลียเนาะเราจะมาถึงนี่ตอนนี้ประมาณช่วงหมู่ครึ่งตอนบ่ายเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะท่าอยู่นี่ประมาณฮอตตอนค่ำเนาะประมาณ7โมงก็จะขึ้นยนต์ไปที่ออสเตรเลียเนาะแม็กซ์ซอนทัวร์มือเทือนี่เฮาบินไกลเนาะฉะนั้นเตรียมพ่อกันใหม่เนาะจูจีประเทศออสเตรเลียแล้วเจอกันบ่ห่วงหาทั้งความหลังปล่อยค่อยไว้เพียงลำพังกับความหวังเลื่อนลอยหากบ่ลืมขอเจ้าจงตอบมาหากบ่ลืมขอเพียงคำเวลาจะฝากสาวบอกมาผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้ขี่รถไฟเนาะจากแคปรามาตานครหอพักจะเข้าไปในเมืองเนาะเขาจะใช้เวลาประมาณอยู่40นาทีหรือ45นาทีเนาะเข้าไปในเมืองหลังจากนั้นเขาจะพาท่านผู้ชมมันไปเที่ยวที่โอเปร่าเฮาส์เนาะแล้วก็ไล่บอลที่ในเมืองเขาจะกินภาพบรรยากาศต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าซิดนีย์เนาะอยู่ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์นี่มันจะสวยงามซั่นได้เนาะว่ามีบ่ได้แตกต่างที่ว่าจากที่โรแมนบ่ได้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วเนาะได้กลับมาอยู่ในคืนนึงเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศบ่อนงามๆอีกขึ้นไล่บ่อนให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเจอกันอีกขึ้นมานึงเนาะอยู่ซิตี้ไปเดียวเลยเนาะอยู่แต่ในตัวเมืองซิดนีย์เนาะแล้วพอกันบอกมาเลยบอกความจริงบ่มีคอยอยู่ในใจจะหลีกทางให้เจ้าไปคนหลายใจบ่ต้องการเป็นแบบนี้ต้องทนใจปล่อยเจ้าไปจะบอกเอาละท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่ท่าเรือเนาะเป็นท่าเรือหรือว่าเซคโคโลกีบนลงเขาลงที่เราจะลงมานะโอเปร่าเฮาส์เนาะตอนนี้ก็ใจกลางเมืองของซิดนีย์เนาะเป็นที่เยี่ยมห้อยตอนนี้พวกเราก็ได้พากันย่างเลาะเนาะย่างเลาะนั่งจากเที่ยวเขาไปจงรถมาแล้วเขาก็ไปได้ไปกินอาหารเนาะกินอาหารแมคโดนัลด์เก่าเนาะเป็นเบอร์เกอร์แล้วพวกเรากำลังย่างเลาะชมวิวท้ายฮุกตอนนี้จุดนี้มันก็เป็นเมนเป็นใจกลางเมืองเลยเนาะที่ว่าแขกผู้ที่มาจะมายามหรือว่ามาท่องเที่ยวที่เมืองซิดนีย์นี่เนาะจะต้องได้มาวันนี้เนาะเพื่อมาถ่ายรูปนั่นก็เป็นซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซิดนีย์เลยเนาะอันนี้ข้างล่างของโรแมนติกก็คืออยู่ในเมืองเนาะอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็เป็นวิวดิ้งอยู่ข้างล่างแต่ทางข้างเมืองนี้จะเป็นท่าเรือเนาะวันนี้ท่าเรือแล้วก็จะเป็นโอเปร่าเฮาส์ซีซั่นท่านเห็นอยู่ข้างล่างก็เป็นโอเปร่าเฮาส์อยู่อีกด้านนึงเนาะเบื้องหัวใจเบื้องน้ำตาถ้าจะอะไรอาวรท่านผู้ชมถ้าได้มาที่ซิดนีย์เนาะโอเปร่าเฮาส์ที่นี้ต้องเตรียมตัวไปเลยเนาะต้องใส่เกื้อเบาๆเนาะใส่เกื้อเบาๆแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปเลยว่าเขาต้องได้ย่างไล่แน่นอนนะว่าเขาลงรถไฟมาเขาต้องได้ย่างอ้อมไปฟังนั้นไปฟังนี้เพื่อให้ได้ถ่ายรูปมุมงามเนาะมุมงามฟังทางฟังนั้นแหละฟังนี้แน่นอนว่าเขาจะได้ย่างประมาณไล่กิโลเมตรเลยนะนับเป็น10กว่ากิโลเมตรเนาะนี่มาเล็กซ่องคนนี้เพิ่นว่าเมื่อยว่าซั่นนะเมื่อยไล่ว่าซั่นนะทำหานำกันวันนี้นี่ข้างล่างนี่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปใกล้ๆเขาจะไปสัมผัสท่านผู้ชมแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเปร่าเฮาส์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบนหนึ่งเนาะที่เมืองซิดนีย์เนาะบอกว่าฮักแล้วเจ้ามาเปลี่ยนคำบอกว่าฮักแล้วเจ้าก็บอกจะมาใส่ใจเจ้าเปลี่ยนไปบอก
ู้ชมตอนนี้โรแม็กซ์ก็ได้มาฮอตสัมผัสกับโอเปร่าเฮาส์เนาะที่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งหนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นแบบหินนะคือหินกะโหลกลักษณะนี้เนาะคือหินกะโหลกลักษณะนี้แต่เพิ่นสร้างขึ้นเพื่อเอามามุงนี่เนาะมามุงนี่เป็น1966เนาะ66ก็มาจากสวีเดนตัวนี้นี่ครับเป็นหินแบบว่าคือคล้ายๆกับนากะโหลกนี่แหละเนาะของบ้านเฮาเนาะแต่มันเป็นสัมผัสด้วยแบบว่าผมหน้าของมันก็ประมาณอยู่10%เนาะผมหน้าของมันเนาะสามารถมุงออกมาไปไล่นะส่องแบบนี้คือตั้งเห็ดขึ้นคือห้อยเนาะแล้วก็โอเปร่าเฮาส์แห่งนี้ทางลุ่มเนาะจะเป็นบอนพระเจ้านะเป็นหงมหรสพเนาะก็เขาเอิ้นว่าเป็นบอนพระเจ้าห้องเพลงโอเปร่าที่ว่าห้องเพลงแบบเสียงโอ้ลักษณะนั้นนะเพื่อเขาจะเข้าไปบ่ได้ถ้าว่าครับบ่มีงานคอนเสิร์ตหรือบ่มีอีเวนต์อันใดนึงเขาจะบ่ให้ทุกคนเข้าไปให้ทุกคนนักท่องเที่ยวทั้งหลายส่วนใหญ่มันมาถ่ายของดูข้างนอกอย่างเดียวเนาะเนี่ยโอเปร่าเฮาส์เอาได้มาสัมผัสกับมือด้วยมือเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ขึ้นไปที่โอเปร่าเฮาส์ไปสัมผัสกับเหินห้อยเนาะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งหนึ่งเนาะเป็นที่เฮียบห้อยแล้วตอนนี้เราก็มากันย่างกับมื้อนี้ก็ถือว่าอากาศดีเติบเนาะฟ้าลมแห้งเนาะแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งปลอดใสแต่ว่าเฮาย่างออกมานอกนี่ก็แดดร้อนหลายแล้วก็มื้อนี้โรแม็กซ์เองก็ลืมทากันแดดมาเนาะมื้อนี้เนาะก็เลยสงสัยกลับไปนี่มันคือสิเป็นซันเบิร์นแล้วก็คือสิดำหมดแล้วบางส่งนี่นั่งรอเกินนั่งรอหมดแล้วก็ทุกมุมที่มาบนนี้นี่เนาะเขาจะสามารถถ่ายได้มุมงามๆทั้งนั้นเลยเนาะเข้ามานะอากาศที่ว่าท้องฟ้าปลดโปร่งแบบนี้ก็ดีอย่างนึงเนาะเพราะว่าถ้าว่ามือได้ที่ว่าบางคนที่มาโซบ่ดีเนาะแต่เข้ามาในเมืองแล้วฝนตกสิมันก็ยากนิดนึงเนาะเพราะเสียส่วนใหญ่นี้ประเทศออสเตรเลียนี่ก็ข้าเจ้านี่จะฟ้าลุ่มตลอดนะส่วนใหญ่เนาะฟ้าลุ่มนี่มึดทุกรัฐเนาะบ่ตัวรัฐซิดนีย์เนาะแต่ฟ้าลุ่มตลอดเลยเพราะว่าเอาไปทางได้เนาะถ้าว่าท้องฟ้านี่เปิดโปร่งนี่แมงวันนี่เป็นเอกลักษณ์ของกันนะไปเรื่อยๆเลยเนาะแมงวันเกินนะแมงวันซูซี่ที่เอามาตอมดังเฮาสิเราเวลาเฮาปัดออกเนาะมันก็ยังมากลับมาขึ้นคือเก่าปัดออกคือเก่าเจ้าท่านผู้ชมเฮาก็ได้พาท่านผู้ชมไปเบิ่งหมดทุกที่ทุกบ่อนเรียบร้อยแล้วเนาะในคงเขตโอเปร่าเฮาส์แห่งนี้เนาะต่อไปนี้พวกเฮาจะพาท่านผู้ชมย่างเข้าไปเที่ยวในเมืองเนาะในเมืองว่ามันจะมีอย่างใดบอนช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวบ่ได้งามๆเฮาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเนาะว่าอยู่ในเมืองจะมีอย่างใดตอนนี้พวกเฮาก็เนี่ยมานําตัวน้อยๆนี่เพิ่นเมื่อยบ่ไหวว่าซั่นว่าย่างหลายบ็อกรถเด้อยู่บ็อกรถไทยน้อยเพิ่นน่ะหิ้วข้าวแล้วเพิ่นว่าที่ว่าเราต้องได้ไปซอกข้าวกินต้องย่างเข้าไปในเมืองซอกข้าวกินก่อนเนาะเรามีแห้งเรียบร้อยแล้วเฮาจะไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศบ่อนงามๆให้ท่านผู้ชมได้ชมตื่นบัดนึงเนาะแล้วเจอกันบ่เคยค